อย่างที่บอกไปสักครู่อย่าไปเหนียมอย่าไปอายอย่าไปคิดอะไรมากเลยครับท่านทำให้ได้ผลเถอะทำให้มันเกิดขึ้นได้จริงๆเถอะแล้วรับรองอ่ะคนเขาจะโมทนาสาธุคนก็จะชื่นชอบชื่นชมค่ะไอ้ความชื่นชอบชื่นชมของประชาชนเนี่ยมันไม่ต้องเอาไปแปลงเป็นคะแนนเสียงในการเลือกตั้งเสมอไปมันเป็นความภาคภูมิใจของชีวิตมันเป็นวีระบุรุษเศรษฐกิจที่สง่างามค่ะมันคือแม่ทัพเศรษฐกิจที่ทั่วประเทศต้องจดจำแล้วก็บันทึกชื่อไว้ว่าหม่อมอุ๋ย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 คือโอ้โหหัวหน้าทีมเศรษฐกิจที่สุดยอดจริงๆเป็นแบบนั้นก็ได้ค่ะแต่ถ้าไม่ใช่ก็อาจจะอีกอย่างหนึ่งผมก็ไม่ทราบค่ะเพราะว่าผมก็คุยกับคนที่เขาอยู่ในแวดวงเศรษฐกิจหลายคนนะฮะพอได้ยินชื่อว่าหม่อมอุ๋ยเป็นหัวหน้าทีมเศรษฐกิจเนี่ยก็ไม่เห็นเขาตื่นเต้นอะไรกันนะไม่ตื่นเต้นไม่เท่าไหร่แต่ก็ดูเหมือนเขาไม่ได้ดีใจอะไรกันอ่ะค่ะหรืออาจจะเป็นเพราะว่าความสามารถของหม่อมอุ๋ยนี่เสมอต้นเสมอปลายจนคนสัมผัสได้ก็เลยเฉยๆไม่ดีใจก็ไม่รู้ล่ะก็เป็นแบบนี้ค่ะเอาละค่ะก็ถือได้ว่าเป็นยิ่งเป็นผู้ที่ไม่ได้มาจากการเลือกตั้งของประชาชนเนี่ยก็ยิ่งเป็นที่สนใจของประชาชนส่วนใหญ่ของประเทศเหมือนกันนะคะเพราะว่ายิ่งต้องระมัดระวังในส่วนของข้อครหาในเรื่องของอำนาจทางการเมืองให้ดีที่สุดด้วยนะคะแล้วก็ผมเปิดวงเล็บอีกนิดเดียวนะฮะอย่าให้มีกลิ่นเรื่องทุจริตคอร์รัปชันก็แล้วกันคือแม้ว่าพลเอกประยุทธ์จะย้ำทุกวันอะแต่ว่าท่านคนหนึ่งท่านมีสองตาเนี่ยนะท่านจะมองเห็นหมดหรือเปล่านี่เราก็ไม่ทราบงั้นไอ้การพยายามผลักดันงบประมาณเป็นแสนแสนล้านในช่วงระยะเวลาเพียง 2-3 เดือนเนี่ยช่องว่างช่องโหว่มันอาจจะมีเยอะก็ได้นะครับก็ให้รอบคอบรัดกุมก็แล้วกันสายตาประชาชนสายตาสื่อมวลชนเนี่ยเขาก็ตามตรวจสอบอยู่ค่ะอีกประเด็นหนึ่งแล้วกันนะคะทิ้งท้ายคุณณัฐวุฒิเมื่อวานนี้มีการประชุมครม.หนึ่งในนั้นก็คือวาระในที่ประชุมแล้วก็มีมติแต่งตั้งเป็นที่เรียบร้อยก็คือโยกย้ายหลายตำแหน่งเหมือนกันสำหรับข้าราชการโดยเฉพาะเลขาสมช.อันนี้ก็น่าสนใจก็เป็นคนของคุณทวินเปลี่ยนสีที่ได้มีการเสนอมาก่อนหน้านี้ก็เป็นรองสมช.ตอนนี้เป็นเลขาสมช.เต็มตัวแล้วแล้วก็อีกหนึ่งตำแหน่งกับในส่วนของปลัดยุติธรรมอันนี้ก็น่าจับตาเหมือนกันจนเป็นเหตุให้ทำให้ทางด้านของแพทย์หญิงคุณหญิงพรทิพย์โรจนสุนันท์ก็ต้องออกมาโพสต์เฟซบุ๊กนะตำหนิน้อยเนื้อต่ำใจใช่ค่ะการตั้งพลตำรวจเอกชัชวาลสุขสมจิตนะครับจากอธิบดี DSI ซึ่งมานั่งได้ไม่ทันกี่เดือนเนี่ยนะฮะไปเป็นปลัดกระทรวงยุติธรรมเนี่ยก็หมายความว่าคนในปลัดกระทรวงคนในกระทรวงยุติธรรมหรือที่เรียกว่าลูกหม้อเนี่ยก็จะไม่ได้มีโอกาสสัมผัสกับเก้าอี้ตัวนี้อย่างน้อยก็อีกประมาณ1ปีละแล้วเก้าอี้อธิบดี DSI ที่พลตำรวจเอกชัชวาลเพิ่งลุกขึ้นมาเนี่ยก็แววว่าอาจจะมีคนจากนอกกระทรวงเข้าไปนั่งด้วยซ้ำไปค่ะพอเป็นแบบนี้เนี่ยคนในกระทรวงยุติธรรมคงจะอกสั่นขวัญแขวนกันหลายคนนะครับแต่ที่ออกอาการมากที่สุดก็คือคุณหญิงพรทิพย์อย่างที่ว่าแกโพสต์2รอบแล้วนะฮะรอบนี้เป็นรอบที่2รอบแรกเนี่ยแกบอกให้สังเกตดูว่ามันจะเกิดอะไรขึ้นพอมันเกิดขึ้นจริงๆแกก็บอกเห็นมารัฐบาลไม่ว่าจะมาจากวิธีไหนอ่ะสุดท้ายก็แบบเนี้ยแล้วผมเครียดมากพอเห็นผมยุ่งะนะครับเผ่ายุ่งเหยิงไปหมดผมเครียดหัวแดงค่ะครับก็คุณทวินนี่เปลี่ยนสีนะแต่คุณพรทิพย์ไม่เปลี่ยนทรงนะก็ยังทรงนี้ก็ผมว่าโปร่งๆได้มั้งนะครับคุณหมอครับคุณหมอก็ขึ้นไปเป่านกหวีดอยู่พักใหญ่ๆแล้วพอเขายึดอำนาจเสร็จแล้วเขาก็ให้กลับมาเป็นผอ.สถาบันนิติวิทยาศาสตร์คุณหมอก็ทำไปก่อนคุณหมอก็อย่าไปคาดหวังอะไรเยอะหรือคุณหมอไปคิดว่าคุณหมอหุ้นด้วยก็ยังไงก็หรือเปล่าก็ไม่ทราบเวลาเขายึดอำนาจกันเนี่ย คิดว่าจะต้องได้อันนั้นอันนี้หรือเปล่าอันนี้ก็คุณหมอก็อย่าเครียดครับอย่าเครียดแล้วก็เดี๋ยวผมเป้าจะยุ่งกันไปใหญ่นะครับนี่ผมเห็นหนังสือพิมพ์ก็ลงข่าวบอกเขาลือกันในกระทรวงสาธารณสุขนี่นะว่าอาจจะมีการย้ายปลัดกระทรวงสาธารณสุขอีกที่เขาลือกันลงข่าวเมื่อเช้าเราก็ไม่ทราบว่าจริงเท็จเป็นยังไงแต่ว่าปลัดกระทรวงสาธารณสุขนี่แกก็ได้นกหวีดทองคำนะฮะจากสุเทพเทือกสุบรรณในช่วงเวลานั้นแล้วผมเห็นหลังจากยึดอำนาจไปแล้วเขาโยกย้ายกันเนี่ยคนก็วิจารณ์ว่าย้ายอธิบดีนั่นเพราะว่าแดงย้ายปลัดนี่เพราะว่าแดงย้ายหน่วยงานผู้บัญชาการภาคนั้นภาคนี้ก็เพราะว่าแดงแต่ว่าบรรดานกหวีดทองคำไม่รู้เขาจะมีย้ายกันบ้างหรือเปล่าหรือว่าตอนนี้เขาไม่เอานกหวีดแล้วคะ
ผมก็ไม่ทราบนะครับแต่ว่าถ้ามีการเป่านกหวีดนี่ก็ต้องฟังดูว่าเสียงนกหวีดออกมายังไงถ้าออกมายาว3ครั้งติ๊ดติ๊ดปลีดแปลว่าหมดเวลาการแข่งขันก็ลองจับตาดูแล้วกันนะคะไม่ว่าจะเป็นในส่วนของตำแหน่งปลัดยุติธรรมนั้นจะทำหน้าที่ดีแค่ไหนนะคะสมช.เองเลยค่ะสมช.จะทำหน้าที่ได้เต็มเหนี่ยวสักแค่ไหนในเรื่องของปัญหา3จังหวัดชายแดนภาคใต้รวมไปถึงตำแหน่งปลัดสาธารณสุขด้วยจะเปลี่ยนแปลงหรือไม่อย่างไรนะเห็นว่านะคะจะไปลงตำแหน่งที่ปรึกษายุติธรรมก็ไม่รู้เรื่องนี้จริงเท็จอย่างไรด้วยนะคะเป็นกำลังใจให้กับทุกท่านนะคะข้าราชการทุกท่านสู้ๆค่ะหมดเวลาแล้วนะคะสำหรับรายการเข้าใจตรงกันนะประจำวันนี้นะคะก็ต้องขอขอบพระคุณคุณณัฐวุฒิสายเกลือมากค่ะขอบพระคุณค่ะพบกันใหม่ในสัปดาห์หน้านะคะคุณณัฐวุฒิสายเกลือและดิฉันชุติมากุมารพร้อมทีมงานลาไปก่อนสวัสดีค่ะ